เรื่องคุณแห่งกรรมจะต้องตอบย้ำจำในใจละชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตหลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องฟรีคือเคสสตดี้กันเลยจ้าเคสดีก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมลอว์ออฟกัมมาซึ่งสมัยนี้ไม่ค่อยจะเน้นกันมักจะมองข้ามกันไปพอเราเว้นที่จะพูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมไปนานๆเข้าชักจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ก็ชักจะไม่ค่อยจะเชื่อจะลืมเลือนกันไปแถมเอามาพูดกันเล่นกันอีกเอามาล้อกันในรายการหลายๆรายการเท่าที่เห็นเอามาล้อกันว่าตกนรกไม่ต้องกลัวร้อนอมยังก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยเย็นซ่าเอาเถอะแล้วจะเย็นเองอาจารย์ตรงนั้นซ่าอันตรายนะจ๊ะถึงแต่เราจะหายซ่าทีเดียวแหละก็เห็นแล้วเห็นแล้วก็โอ้โหมันไม่ใช่หนาวเห็นแล้วร้อนมีแต่ร้อนร้อนทั้งนั้นอยู่ที่บริเวณนั้นร้อนขนาดไหนขนาดเอาดวงอาทิตย์ที่ร้อนมากใส่ลงไปปุ๊บเดียวหายเลยแป๊บหายไปเลยคือมันมีร้อนกว่าแต่ว่าสัตว์นรกอยู่ได้เพราะกรรมนั่นแหละบันดาลให้อยู่ได้บางแห่งไม่มีที่ว่างเว้นเลยก็ไม่มีช่องว่างยังตายเกิดตายเกิดนี่นับครั้งไม่ถ้วนนะยังมีช่องว่างเว้นคือชึบยังตายวุบพอตายไอ้ตายนะไม่ค่อยกลัวกลัวเจ็บกันเนี่ยมันทรมานปุ๊บเนี่ยมันยังมีช่องว่างนิดเกิดมาชั่วกันใหม่แล้วมันยังมีช่องว่างแต่ไอ้ที่ไม่มีช่องว่างก็มีไม่ว่างเว้นจากการทุกข์ทรมานทีเดียวเคสตี้นี่จะทำให้เราเห็นภาพกฎแห่งกรรมได้ชัดเจนขึ้นมันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องมาฟื้นฟูเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมบาปบุญคุณโทษซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์ไปดูเถอะในพระไตรปิฎกมีอยู่ตลอดเวลาเลยแม้แต่พระองค์เองยังยืนยันว่าพระองค์ตอนสร้างบารมียังเคยพลาดพลั้งตกไปในอบายตกไปในนรกมีความทุกข์ทรมานมากพอพ้นจากกรรมนั้นบุญเก่าตามมาทันเข้ามาเกิดเป็นองค์ราชทายาทที่จะได้ครองสมบัติราชสมบัติระลึกชาติได้เห็นตัวเองเคยตกนรกเข้าเพราะไปพลาดพลั้งกลัวกลัวจะไปตกอีกไรที่ตกในครั้งนั้นก็เพราะว่าเป็นผู้ปกครองผู้ปกครองก็ต้องมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาราษฎร์ซึ่งบางทีก็ทำถูกต้องบางทีมันก็พลาดพลั้งก็มีเหมือนกันกลัวกลัวจะไปตรงนั้นอีกเลยทำเป็นใบที่เราได้ยินบ่อยว่าพระเตมีใบคือถ้าไม่ได้ใบจริงแต่ว่าแกล้งใบคนก็จะได้เห็นว่าไม่สมประกอบจะได้มาอัญเชิญขึ้นครองราชเพราะฉะนั้นเรื่องนรกเรื่องสวรรค์มันมีจริงๆเราจะเอามาล้อกันเล่นๆกันมันเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาเรียนรู้เอาไว้เพราะว่าหลังจากตายแล้วเราต้องเจอสักอย่างหนึ่งเนี่ยเจอกันอย่างหนึ่งเพราะพบภูมิหลังจากตายแล้วในปรโลกมีคติอยู่สองคือทุกขติกับสุขติภาคความสุขกับภาคความทุกข์เพราะฉะนั้นจะต้องไปเจอกันสักอย่างหนึ่งเนี่ยต้องศึกษากันเอาไว้ให้ดีนะจ๊ะอย่าเพิ่งชะล่าใจหรือเอามาล้อกันเล่นๆสมัยคุณยายยังมีชีวิตอยู่ท่านบอกอย่าทำเป็นแอ๊กๆไปเดี๋ยวตายแล้วก็รู้กันท่านมักจะสรุปไอ้ตรงนี้ประโยคของท่านเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังเคสดีวันนี้น่าศึกษาทีเดียวกระผมมีพี่ชาย1คนน้องสาว1คนคุณพ่อรับราชการประปาที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นส่วนคุณแม่ขายของที่ตลาดพ.ศ. 2542
ขณะนั้นน้องสาวของกระผมอายุได้24ปีทำงานรับราชการประปาอยู่ที่เดียวกันกับคุณพ่อน้องสาวได้เริ่มล้มป่วยลงโดยไม่ทราบสาเหตุในเวลาเดียวกันคุณปู่คุณย่าคุณป้าก็ล้มป่วยด้วยโรคต่างๆกันและเข้าโรงพยาบาลเกือบจะพร้อมๆกันทั้ง4คนโดยน้องสาวมีอาการเป็นไข้เจ็บตามเนื้อตามตัวเมื่อเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหมอก็ไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรจึงหมอต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อหาสาเหตุของโรคเห็นไหมจ๊ะบางทีกรรมมันมาบังมาบดบังทำให้คุณหมอท่านไม่พบสาเหตุของโรคเมื่อตรวจที่เนื้อแล้วก็สรุปว่าเป็นเส้นเลือดอักเสบช่วงนั้นใบหน้าก็เริ่มบวมคล้ายๆอาการของพุ่มพวงดวงจันทร์อาการเริ่มเป็นหนักขึ้นทุกวันคุณพ่อวิตกกังวลมากจึงได้ไปหาหลวงปู่ซึ่งคุณพ่อได้ให้ความเคารพนับถือมาเป็นเวลานานตลอด30ปีไม่ใช่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรานะจ๊ะเมื่อคุณพ่อได้เล่าอาการของน้องสาวให้หลวงปู่ฟังแล้วหลวงปู่ได้ตรวจโดยให้ลูกศิษย์คนหนึ่งนั่งเข้าทรงซึ่งหลวงปู่จะเอาของชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งขนาดเท่าลูกปิงปองส่งให้ลูกศิษย์คนนั้นกำไว้ที่มือนั่งโยกมือช้าๆสักพักก็พูดกันว่ามีธุระอะไรร่างทรงบอกก็เป็นวิธีการของวิชาอาจารย์วิทยาธรสาวิทยาธรหลวงปู่ก็บอกเรื่องราวแล้วก็ให้ตรวจดูว่าเกิดอะไรขึ้นลูกศิษย์คนนั้นก็นั่งโยกมือไปมาช้าๆสักครู่ก็บอกว่าผีที่อยู่สระน้ำที่การประปากระนวนเขาจะเอาไปเป็นเมียหลวงปู่ก็บอกให้ไปเจรจาขอให้คืนลูกหลานมาสักพักคนทรงก็บอกว่าเขาไม่คืนเขาจะเอาให้ตายจะให้ไปอยู่ด้วยหลวงปู่บอกว่าถ้างั้นก็ต้องสู้กันเอาละจะต้องสู้หลวงปู่แล้วหลวงปู่จึงบอกให้คนทรงไปตามทหารของท่านซึ่งเป็นอีกวิญญาณหนึ่งชื่อท่านขุนคงยศมั้งให้แต่งขุนมาแล้วก็ไปล่อผีตัวนี้ออกมาจากบริเวณของเขาโอ้หนักเข้าไปอีกโดยบอกว่าจะขอเจรจาพอผีตัวนั้นออกมาก็จับขังแล้วช่วยเอาขวัญของน้องสาวกลับเข้าเนื้อเข้าตัวเขาบอกขวัญกับผมเองก็เป็นสาบแปลว่าอะไรครับขวัญมันหนีไปเนี่ยพอทำพิธีเสร็จน้องสาวผมซึ่งนอนสมอยู่โรงพยาบาลอยู่ๆก็ลุกขึ้นนั่งได้เองอาการเหมือนเพิ่งจะตื่นนอนหลวงปู่ได้ไปเยี่ยมน้องสาวที่โรงพยาบาลและบอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วแต่คุณปู่คุณย่าคุณป้าได้เสียชีวิตทั้งหมดในเวลาใกล้ๆกันซึ่งเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคุณพ่อกระผมหลังจากนั้นอาการของน้องสาวก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไม่หายต้องกินยาตลอดถ้าไม่กินจะเป็นไข้เหนื่อยตัวร้อนแล้วอยู่ๆร่างกายของน้องสาวก็เกิดอาการผิดปกติซึ่งมารู้ภายหลังว่ายาที่หมอให้กินตอนช่วงป่วยหนักนั้นมีฮอร์โมนเพศชายอยู่ด้วยเพราะร่างกายก็ค่อยเปลี่ยนเป็นผู้ชายเอาเรื่องทีเดียวนะใบหน้าใหญ่ขึ้นคางก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นตาก็ค่อยๆลึกลงจนกลายเป็นใบหน้าเหมือนลิงใบหน้าเหมือนลิงมีกล้ามขึ้นตัวใหญ่ขึ้นจนในกระผมได้กลับมาเยี่ยมพอเห็นน้องสาวแล้วก็ปากค้างพูดอะไรไม่ออกรู้สึกสงสารน้องมากน้องสาวก็เดินทางไปทั่วประเทศเพื่อหาหมอดีมารักษาตัวกินยาสารพัดแต่ก็ไม่หาย
ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกช่วงแรกคุณหมอซึ่งเป็นญาติกันมาตรวจก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรต่อมาคุณหมออีกคนก็ได้มาตรวจจึงรู้ว่าเป็นโรคตับอักเสบจึงให้ยาได้ถูกโรคอาการก็ค่อยๆดีขึ้นรอดตายอย่างหวุดหวิดอีกครั้งตามทันไหมจ๊ะทันครับแต่ร่างกายก็เปลี่ยนไปอีกคราวนี้มีใบหน้าเหมือนกระเทยเมื่อกี้เหมือนลิงนั่นนี่เหมือนกระเทยครับใครก็ไม่ยอมต่ออะใครเห็นก็นึกว่าเป็นผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิงและกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ยอมต่ออายุบัตรประชาชนให้เพราะนึกว่าเป็นกระเทยปลอมตัวมาจนต้องไปสอบปากคำกับปลัดอำเภอต้องยื่นเอกสารจากหมอจึงผ่านมาได้ต่อมายังไม่หมดกรรมเพราะนักศึกษาได้ไปขอให้หมอผ่าตัดทำศัลยกรรมใบหน้าให้ใหม่โดยได้ตัดชิ้นเนื้อบริเวณไหล่ด้านหลังมาใส่ที่บริเวณแก้มด้านซ้ายเพื่อให้ดูเป็นผู้หญิงขึ้นซึ่งใช้เวลาผ่าตัดถึง8ชั่วโมงออกจากห้องผ่าตัดด้วยสภาพที่ยับเยินและอีก3เดือนก็ต้องไปผ่าด้านขวาอีกครับพี่ชายกับผมประกอบอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงไก่ต่อมาเปลี่ยนจากคนเลี้ยงมาเป็นพ่อค้าคนกลางส่งลูกไก่ให้เกษตรกรเลี้ยงพอเลี้ยงโตพี่ชายก็ไปจับส่งโรงฆ่าไก่หนักเข้าอยากได้กำไรเยอะๆพี่ชายก็เปิดโรงฆ่าไก่เองเลยตามทันไหมจ๊ะทันโดยเอามีดโกนเชือดคอแล้วก็ต้มถอนขนอย่างดีส่งตลาดค่าทีละเป็นร้อยตัวเกือบทุกวันกับผมได้โทรมาห้ามก็ไร้ผลต่อมาน้องสาวป่วยหนักจึงได้เลิกแต่เพราะอยู่วงการไก่มานานมองหาลู่ทางรวยจึงได้หันมาทำบ่อนไก่ชนโดยเริ่มเลี้ยงไก่ชนขายจาก1ตัวกลายเป็นหลาย10ตัวและดูเหมือนเป็นกรรมของพี่ชายเพราะไก่ไปชนทีไรชนะเกือบทุกทีจนมีชื่อเสียงเพื่อนๆยังยุให้เปิดบ่อนไก่คุณพ่อซึ่งแต่ก่อนไม่เคยเลี้ยงไก่ชนแล้วก็ไม่ชอบการพนันพนันเข้าก็ชอบตามพี่ชายหนักๆเข้าก็ไปซื้อใบบ่อนเปิดเป็นบ่อนไก่ที่ถูกกฎหมายซะเลยจึงได้กลายเป็นบ่อนไก่ที่สวยงามที่สุดในจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกวันอาทิตย์จะมีคนเอาไก่มาชนเป็นร้อยตัวมีคนมาเยอะมากทุกคนในบ้านคือคุณพ่อคุณแม่น้องสาวน้าและพี่สะใภ้ของกระผมก็จะมาช่วยกันขายของที่ขายดีคือเหล้าเบียร์บุหรี่แต่ที่น่าเจ็บใจคือคนที่ขายใบบ่อนให้พี่ชายนั้นเขากลัวบาปจึงเลิกทำบ่อนไก่แต่จะฉีกทิ้งก็เสียดายจึงนำมาขายต่อให้พี่ชายในราคา 200,000 บาทและเสียรายปีละ 2,000 บาทกิจการทำท่าจะเจริญงอกงามแต่โรคไข้หวัดนกได้มาช่วยไว้ก่อนจึงทำให้บ่อนโดนสั่งปิดชั่วคราวจนถึงปัจจุบันปี 43หลังจากที่น้องสาวของกระผมป่วยได้1ปีหลวงปู่ซึ่งตอนนั้นท่านได้สร้างศาลาการเรียนกุฏิสงฆ์เสร็จแล้วท่านบอกว่าท่านสร้างทุกอย่างเสร็จหมดแล้วต้องไปอยู่วัดอื่นก่อนชั่วคราวไม่ฉะนั้นท่านต้องมรณภาพหลวงปู่จะไปจำพรรษาที่วัดป่าศีลวรามแต่หลวงปู่ก็มรณภาพจนได้ด้วยโรคปอดไปอยู่ที่ไหนก็ล้วนตายหมดวันที่6มกราคม44ด้วยอาการสงบได้อยู่ในล่มผ้ากาสาวพัด49พรรษาคำถามน้องสาวของกระผมทำกรรมอะไรมาครับจึงได้ป่วยเรื้อรังจนถึงทุกวันนี้ทำไมถึงมีใบหน้าเป็นลิงและต่อมาเปลี่ยนใบหน้าเป็นกระเทยและถูกผ่าตัดหน้าหมอมักตรวจไม่เจอโรคจนให้ยาผิดเกือบตายมาหลายครั้งทำบุญอะไรจึงจะหายและชาติหน้าไม่ต้องเป็นอีกเป็นไงคำถามนี่มันอาจจะมียีนอะไรหรือเปล่าหรือยังไงพันธุกรรมอะไรเนี่ยเห็นไหมเจ้าว่าหมอยังไม่รู้เลยมันไม่ใช่ง่ายหรอก
เรื่องที่หลวงปู่บอกว่าผีที่สระน้ำจะเอาน้องสาวของกระผมไปเป็นภรรยานั้นจริงหรือเปล่าครับแล้วท่านขุนน่ะเป็นใครช่วยน้องสาวผมด้วยวิธีการใดครับตลอดระยะเวลาที่น้องสาวกระผมป่วยมาหลายปีคุณแม่ของกระผมต้องดูแลน้องสาวมาตลอดซึ่งเป็นงานหนักมากคุณแม่และน้องสาวทำกรรมอะไรร่วมกันมาครับถึงได้ตั้งคอยดูแลกันตลอดในขณะศึกษาพี่ชายชาติก่อนทำกรรมอะไรมาครับทำไมชาตินี้ถึงได้ชอบเรื่องไก่และทำอย่างไรถึงจะให้พี่ชายเลิกทำบ่อนไก่ได้ครับการที่รู้ว่าเมื่อขายกิจการที่เป็นบาปอกุศลให้กับคนอื่นทั้งที่ก็รู้ว่าขายกิจการให้เขาทำต่อเขาก็ได้บาปผู้ขายจะได้บาปด้วยหรือเปล่าถ้าบาปควรทำอย่างไรครับหลวงปู่มรณภาพแล้วไปไหนครับทำไมท่านถึงคิดว่าพอสร้างทุกอย่างเสร็จแล้วต้องไปอยู่วัดอื่นก่อนไม่ฉะนั้นจะมรณภาพครับคุณพ่อเป็นคนที่คอยดูแลคุณปู่คุณย่ามาตลอดตอนนี้คุณปู่คุณย่าเสียชีวิตแล้วอยากทราบว่าคุณปู่คุณย่าตายแล้วไปไหนครับท่านฝากอะไรมาถึงคุณพ่อไหมครับนี่ก็เป็นคำถามสั้นๆ สำหรับคืนนี้เนี่ยจิ้นไม่ออกก็บอกฝันให้ฝันกันแล้วกันครับน้องสาวที่ป่วยเรื้อรังครับมาถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะวจีกรรมในอดีตครับเรื่องมีอยู่ว่าชาติหนึ่งได้เกิดเป็นหญิงสาวชาวบ้านได้ผิดหวังในความรักจึงได้ไปบวชชีในวัดแห่งหนึ่งซึ่งมีชีอยู่เป็นจำนวนมากวันหนึ่งได้เกิดการกระทบกระทั่งกันด้วยความโกรธจึงได้ด่าว่ากันโดยน้องสาวเนี่ยไปด่าว่าเน็บแนมแม่ชีท่านหนึ่งว่าอีลิงตามลักษณะของแม่ชีที่ปรากฏและด่าว่าแม่ชีอีกคนหนึ่งซึ่งมีลักษณะใบหน้าคล้ายผู้ชายตัวใหญ่ๆว่าอีกระเทยและด่าว่าแม่ชีอีกคนหนึ่งซึ่งมีใบหน้าบวมๆว่าปูดปอปาได้พูดกระทบอย่างนี้เสมอเห็นไหมสิ่งที่เขาทำไว้เนี่ยคือการที่จะว่าเขาได้เนี่ยภาพนั้นต้องปรากฏอยู่ในใจก่อนมันแน่นทีเดียวก็ขยายสู่ระบบความคิดแล้วก็มาสู่ระบบคำพูดและการกระทำผลก็เป็นวิบากตามทันไหมจ๊ะทันกรรมทั้งหมดเหล่านี้จึงทำให้ป่วยเรื้อรังและมีลักษณะดังกล่าวตามที่ตัวผู้กระทบเน็บแนมจ้าต้องให้น้องไปบวชชีอีกสักระยะหนึ่งแต่คราวนี้ให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วทิศบุญกุศลให้กับคนที่เราไปด่าว่าไว้ทุกคนหนักก็จะเป็นเบาจ้ะเอาว่าหนักเป็นเบาก็แล้วกันแล้วก็จะได้ไม่ติดข้ามชาติไปไงพอรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็ปฏิบัติธรรมะให้เขาพบพระธรรมกายให้ได้หนักก็จะเป็นเบา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 ไปเรื่อยๆแล้วก็ผังนี้จะได้ละลายหายสูญไปเรื่องที่หลวงปู่องค์นั้นท่านบอกว่าผีที่สระน้ำจะเอาตัวน้องไปเป็นภรรยานั้นเป็นเรื่องจริงผีท่านขุนก็คือกายละเอียดสายวิทยาธรซึ่งท่านเชิญให้มาเข้าร่างทรงจ้ะแต่ว่ากรรมน่ะเป็นหลักสายเวทเป็นเรื่องเสริมเรื่องมีอยู่ว่าในชาติที่บวชชีนั่นแหละตอนที่ตนเองผิดหวังในความรักนี่ในตอนก่อนบวชชีนะแต่ว่าในชาติเดียวกันน่ะผิดหวังในความรัก
ได้ไปจ้างหมอไสยเวชให้ทำพิธีให้ผีที่ตนเลี้ยงไว้ไปแกล้งผู้หญิงคนที่มาแย่งคนรักของตัวไปเจ็บป่วยโดยไม่มีสาเหตุเนี่ยลืมยากมันก็เลยมีอย่างเงี้ยแต่ภายหลังผู้ชายและครอบครัวฝ่ายหญิงได้ไปหาหมอไสยเวชมาแก้ไขได้โดยวิบากกรรมนี้จึงทำให้ชาตินี้ผีในสระน้ำจึงมีอารมณ์คิดจะเบียดเบียนและจะเอาน้องสาวไปอยู่ด้วยจ้ะผีท่านขุนก็ช่วยไม่ให้ผีในสระมาเอาตัวน้องสาวไปตามหลักวิชาเพราะในชาตินั้นเนี่ยเขาแก้หายเลยเอาไปไม่ได้ตลอดระยะเวลาหลายปีที่น้องสาวป่วยคุณแม่ต้องคอยดูแลตลอดนั้นน่ะทั้งที่ลำบากมากแต่ท่านก็ไม่ทอดทิ้งเนี่ยเพราะเคยเกื้อกูลกันมาในลักษณะต่างๆเช่นเป็นญาติกันบ้างเป็นแม่ลูกกันบ้างจ้ะแล้วในชาติที่น้องสาวบวชชีนั้นแม่ก็เป็นเพื่อนเป็นสหายชีกันแต่ไม่ได้ห้ามปรามเพื่อนแถมบางครั้งยังเข้าข้างอีกด้วยกรรมนี้และหน้าที่ความเป็นแม่ในชาตินี้กับที่เคยเกื้อกูลกันจึงต้องมาดูแลกันจ้าเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจครับพี่ชายนั้นไม่ได้เรียนสูงมากนักจึงมาเลือกอาชีพนี้เพราะเป็นทางมาแห่งรายได้อย่างง่ายๆตามความเข้าใจของตัวคือคิดสั้นๆส่วนเกี่ยวกับวิบากชาติก่อนส่วนที่เกี่ยวกันเพราะไม่ได้สั่งสมปัญญาบารมีไม่ได้ครบบัณฑิตนักปราชญ์จึงทำให้ชาตินี้ขาดดวงปัญญาที่จะมองการไกลเกี่ยวกับวิบากกรรมที่จะตามมาจ้ะจึงเลือกอาชีพเลี้ยงไก่ฆ่าไก่แล้วก็ทำบ่อนไก่ลูกอยากให้พี่ชายเลิกบ่อนไก่ก็ต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรชี้โทษให้เห็นและชี้ทางมาแห่งสัมมาชีวะให้พี่จ้ะซึ่งต้องใจเย็นๆค่อยๆประคับประคองไปจ้ะการที่รู้ว่าได้ขายกิจการที่เป็นบาปอกุศลให้กับคนอื่นแล้วเข้าไปทำเขาก็บาปก็เป็นบาปของผู้ขายกิจกรรมด้วยคือรู้ว่าเป็นบาปนั่นแหละแล้วเรายังขายให้เขาทำเราก็ติดเชื้อบาปด้วยดังนั้นหากอยู่ในภาวะที่รู้ว่าอาชีพหรือกิจการที่ตัวทำนั้นเป็นบาปให้ตัดวงจรบาปเสียโดยยอมตัดใจไม่ขายให้ใครแล้วก็ทำลายทิ้งไปจ้ะอย่างวันนี้ที่ปิดโรงงานที่มีคนมาแนะนำว่าขวดน่าจะเอามาทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือขายไปเอาเงินแล้วมาทำบุญซะหรือมาทำอย่างอื่นซะแต่ว่ากลายมิตรอัตภพรโลกพระราชไม่ยอมปิดโรงงานไปเลยอย่างนี้ถูกหลักวิชาแต่คือตัดวงจรบาปไปซะเลยยอมโดยยอมตัดใจไม่ขายให้ใครแล้วก็ทำลายทิ้งไปแต่ถ้าทำไปแล้วก็ให้รีบสั่งสมบุญทุกบุญให้เยอะๆหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะหลวงปู่ท่านก็สืบทอดความเชื่อกันต่อมาว่าถ้าสร้างทุกอย่างเสร็จแล้วจะต้องมรณภาพจึงจำต้องย้ายออกไปจากวัดจ้ะแต่ความจริงจะย้ายหรือไม่ย้ายออกก็ต้องมรณภาพด้วยกันทั้งนั้นแหละจ้ะมันจำเป็นต้องย้ายไปไหนหลวงปู่มรณภาพแล้วก็ไปเป็นวิทยาธรชั้นสูงอยู่ชั้นจตุมหาราชิกามีวิมานทองประดับรัตนชาติเพราะบุญสร้างวัดและความเลื่อมใสในวิชาสายวิทยาธรจ้าคุณปู่และคุณย่าตายแล้วไปเป็นภูมิเทวาทั้งคู่อยู่ในหมู่บ้านภูมิเทวาที่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่โดยมีบ้านอยู่ใกล้กันจ้าเพราะทำกรรมคล้ายๆกันร่วมกันมา คุณปู่และคุณย่าท่านฝากข้อความว่าอยากให้ลูกหลานเลิกทำบ่อนไก่ตายมาแล้วจะได้ไม่ลำบากจ้าเพราะท่านเห็นเนี่ยลูกหลานท่านทำบ่อนไก่ท่านก็มาเตือนแต่ว่าลูกหลานรับไม่ได้ไม่เข้าใจเพราะคนเราเพราะภูมิเงินแต่ว่าท่านมาดูทีละท่านก็เฉาชีวิตสงสารว่าตายแล้วจะไปนรกแต่ไม่รู้จะไปฝากเนื้อความไว้กับใครก็เลยผ่านฝันในฝันมาอ่ะ
เอาฝันเป็นตัวเป็นตะมาว่าให้เลิกให้ลูกหลานเลิกทำบ่อนไก่ซะตายแล้วจะได้ไม่ลำบากจ้ะก็ฝากข้อความนี้ไปบอกพี่ชายนะลุงนะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันอดีตชาติของน้องสาวของลูกเนี่ยเป็นสาวชาวบ้านผิดหวังในความรักจึงไปบวชชีซึ่งวัดที่ไปบวชเนี่ยมีแม่ชีอาศัยอยู่จำนวนมากน้องสาวของลูกเนี่ยทะเลาะกับแม่ชีอื่นอย่างรุนแรงแล้วก็ได้ด่าแม่ชีที่ทะเลาะกันโดยด่าคนแรกว่าอินนาลิงด่าคนที่สองว่าอีกระเทยด่าคนที่สามว่าอินนาปูดและมักด่ากระทบกระเทียบทั้งต่อหน้าและรับหลังอยู่เสมอเนี่ยมันเป็นวจีกรรมเห็นไหมจ๊ะเลยรวมสามบุคลิกไว้ในตัวด้วยเหตุนี้จึงทำให้ป่วยเรื้อรังและมีใบหน้าที่เปลี่ยนไปเป็นลักษณะต่างๆตามวิบากนี่สำคัญนะจ๊ะสำคัญวจีกรรมทำเป็นเล่นไปสนุกปากแต่ว่าไปลำบากคนอื่นเขาเนี่ยเห็นไหมแล้วในที่สุดก็ลำบากตัวเองเรื่องที่หลวงปู่บอกว่าผีที่สานน้ำจะเอาน้องสาวลูกไปนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรแล้วล่ะเพราะผีสารน้ำหมดอารมณ์ไปแล้วที่เป็นเช่นนี้เพราะบุพกรรมในชาติที่ผิดหวังในความรักผู้ชายที่ตนรักเนี่ยไปรักผู้หญิงอื่นตนเองจึงจ้างหมอไสยเวททำพิธีให้ผู้หญิงคนนั้นเดือดร้อนโดยหมอไสยเวทได้ปล่อยของและปล่อยผีไปทำร้ายคือจะทำร้ายได้เฉพาะผู้ที่มีวิบากกรรมเท่านั้นนะจ๊ะถ้าไม่มีวิบากก็ทำไม่ได้แต่ภายหลังคนในครอบครัวของผู้หญิงนั้นหาหมอไสยเวชมาแก้ไขได้ทำให้น้องสาวลูกในชาตินี้ไม่เสียชีวิตเพราะว่าไม่ได้ทำเขาถึงตายท่านขุนก็คือวิทยาธรที่หลวงปู่ท่านนั้นท่านเชิญมาเข้าทรงตามหลักวิชาเข้าทรงลูกศิษย์ของท่านที่แม่ต้องดูแลน้องสาวมาตลอดนานปีซึ่งเป็นงานที่หนักมากเป็นเพราะเกื้อกูลมาในอดีตชาติบางชาติเป็นพี่น้องบางชาติเป็นแม่ลูกบางชาติก็เป็นเพื่อนกันโดยเฉพาะชาติที่บวชเป็นแม่ชีชาตินั้นเกิดมาเป็นเพื่อนกันแต่ก็ไม่ได้ตักเตือนห้ามปรามเพื่อนที่ไปด่าแม่ชีที่ทะเลาะกันบางครั้งก็ยังเห็นดีเห็นงามด้วยมาชาตินี้จึงต้องมาดูแลกันหนักหน่อยพี่ชายชอบเรื่องไก่ตั้งแต่เลี้ยงไก่ฆ่าไก่ทำบ่อนไก่ไม่ได้เป็นกรรมในอดีตแต่เป็นเหตุในปัจจุบันเพราะเป็นทางมาแห่งรายได้ของพี่ชาย คือมองได้อย่างเดียวไม่ได้มองเสีย คิดว่ามันง่ายๆการขายกิจการที่เป็นบาปอกุศลให้กับคนอื่นทั้งที่รู้ว่าถ้าขายกิจการให้คนอื่นทำต่อไปแล้วคนคนนั้นจะได้บาปผู้ขายก็จะได้บาปไปด้วยสิ่งที่ลูกคนทำคือต้องเผาใบอนุญาตบ่อนไก่การเสียบ่อนและการเสียเงินในปัจจุบันเพียงเล็กน้อยดีกว่าไปใช้กรรมอีกนับภพนับชาติไปทวนจ้ะคือตัดใจจากรายได้ที่จะพึงได้เหมือนกรณีอัตภรลูกพระราชตัดใจปิดโรงงานสุรากันเลยการที่หลวงปู่คิดว่าพอสร้างทุกอย่างเสร็จแล้วต้องไปอยู่วัดอื่นก่อนไม่อย่างนั้นจะต้องมรณภาพนั้นเป็นเพราะความเชื่อของท่านเองที่เชื่อถือกันต่อๆกันมาแบบเถน2บาทอย่างนั้นแหละหลวงปู่มรณภาพเป็นวิทยาธรชั้นสูงตอนนี้ท่านไปเป็นวิทยาธรชั้นสูงจากพระไปเป็นวิทยาธรชั้นสูงยวนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาด้วยบุญที่สร้างวัดรวมกับความเลื่อมใสในวิชาไสยเวทเหมือนหลวงพ่ออยู่องค์หนึ่งแล้วปัจจุบันเนี่ยท่านจะเก่งเรื่องไสยเวทสร้างวัดมาหลายวัดเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นวิทยาธรชั้นสูงทีเดียวเลยเพราะท่านรักวิชานี้มากและใจท่านเป็นกุศลเป็นบุญก็จะได้เป็นวิทยาธรชั้นสูงปู่และย่าตายแล้วไปเป็นภูมิเทวาอยู่ใกล้ๆกันให้โลกเป็นกัลยาณมิตรให้กับครอบครัวให้มีความอดทนแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเหมือนตัวลูกให้ลูกทำทานรักษาศีลเจริญภาวนา
และอธิษฐานจิตไปอยู่ที่สิทธิ์บุรีวงบุญพิเศษด้วยกันจ้านี่ก็เป็นเคสสตี้สั้นๆสำหรับคืนนี้